อันนี้ก็แก้มือได้แล้วจังหวะมั่นใจเราจังหวะตอนไหนบอกนิดนึงครับยก4ครับพี่เขาแผ่วเราได้อาวุธอะไรครับจังหวะยก4ก็ได้แข้งได้เหลี่ยมครับครับพี่เขาตอนที่เราต่อย7สีกับพี่เขาตอนนี้อะไรแข็งแกร่งกว่ากันก็แข็งแรงเหมือนกันครับแข็งแกร่งเหมือนกันไฟนี้ไม่ค่อยมาเล่นวงไหนครับเกมที่วางไว้กับการชกวันนี้มันผิดคาดไหมหรือยังไงครับก็ไม่ผิดคาดครับเล่นฝีมือเล่นมุมนอกครับวงในถ้าหนีไม่ออกก็ค่อยเล่นครับหนีไปออกหรือจังหวะที่โหบีบว่าหนีอย่างเดียวตอนนั้นนะยก5ถามความรู้สึกนิดนึงเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็มั่นใจครับเพราะเดินรับได้เราก็โต้ตลอดยก5เราโต้ตลอดอ๋อก็มีโต้ตลอดนะใช่ครับผมใจครั้งแรกกับไฟเนี้ยอันไหนลำบากกว่ากันครับผมก็ลำบากเหมือนกันครับหน้าเสียวแข็งเลยหน้าเสียวแข็งไหมพูดถึงเกมต้นๆเลยเป็นไงอึดอัดไหมก็อึดอัดครับแล้วเราเริ่มมามั่นใจเลยยก3ยก4ครับ3ยก4นะก็ถือว่าทำตามแผนครับการชกวันนี้มีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างเลยเจอกับพี่ครับก็ไม่มีครับมีแต่ได้แขนเมื่อยแขนนิดหน่อยอะไรนะมีแต่ได้แขนเมื่อยแขนนิดหน่อยอ๋อเมื่อยแขนนิดหน่อยอาวุธอื่นไม่มีครับลูกพอใจผลงานไหมครับวันนี้ก็พอใจครับแก้มือได้สำเร็จก็แก้มือได้สำเร็จเนาะมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมอะไรนี้ก็ความแข็งแรงครับก็ยังมีแผ่วอ๋อก็ยังมีแผ่วอยู่รู้สึกว่าวันนี้เราได้เปรียบน้ำหนักพี่เขาไหมที่ชมเกียรติเราก่อนเท่าไหร่ครับวันนี้112ครับ112ครับวันนี้ครับวันนี้มา102.5 102.5ถ้าพี่เขาบอกแก้มือ112ครับกระเข้มกันเลยก็ได้ครับได้ไหมได้เข้มก็ได้อยู่นะอาชีพมีไหมครับวันนี้มีครับมีประมาณเท่าไหร่ประมาณ30,000นะพอใจการชกนะอยากขอบคุณแค่ท่านน้องก็ขอบคุณนายหมอพิษขอบคุณเสี่ยโบ๊ทขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่คอยสนับสนุนครับก็ทำดีแล้วนะครับน้องทำดีด้วยครับขอบคุณครับ